ีสันของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมที่ลุงหนอจำหน่ายอยู่คือทำมา10ปีนะบิลลิงแฮมปั้นตลาดมานะครับตอนนี้ก็โอ้โหมีหลายเจ้าเขาทำตลาดกันน่าดูแต่ลุงหนอก็ยังจำหน่ายเหมือนเดิมเพราะว่าเพื่อนๆถืออุปกรณ์มาครับถือมาเลยมาลองที่ร้านลุงหนอได้นะคลิปนี้นี่ต้องบอกว่าว้าวนิดนึงปกติไอ้สีของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมแบบนี้ลุงไม่ค่อยได้รีวิวเพราะเนื่องจากว่าอะไรไหมหลายๆท่านบอกลุงครับโอ้โหแปลนดีจังเลยนะในมือลุงหนอนี่คือบิลลิงแฮมฮาร์ดเลสสมอลออเรนจ์แบล็กก็คือออเรนจ์นะฮะส้มเห็นไหมแบล็กคือขีดของเขานี่คือต้องบอกเลยว่าบางทีสินค้าพวกนี้นะอังกฤษหรืออังกฤษที่ยุโรปใช่ไหมพวกยุโรปเนี่ยสีพวกนี้เขาจะนิยมนะเพราะเนื่องจากว่าทางยุโรปบางหลายประเทศเนี่ยเขาเป็นเมืองหิมะเวลาเขาสะพายพวกนี้มันมีเรื่องความปลอดภัยมาเกี่ยวข้องด้วยกรณีเขาสะพายเข้าป่าเข้าดงไปเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้มันก็จะสะท้อนแสงให้เห็นได้แล้วก็สีพวกนี้บางทีลุงก็ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะคือมามองเห็นเอาง่ายว่าเห็นตั้งแต่1กิโลเมตรแปลนดีจังเลยใบนี้สวยคือพอลุงเห็นตัวจริงนะเมื่อก่อนนะก็เคยหลายๆปีก่อนก็เคยเอาเข้ามาขายนะครับมันก็ขายได้นะแต่บางครั้งเนี่ยด้วยเขาเรียกต้องบอกเลยอ่ะคนที่จะใช้เนี่ยเขาต้องชอบต้องรักจริงๆต้องปิ๊งจริงๆเพราะอย่างทั่วๆไปบางทีเขาไม่กล้าสะพายแต่ลุงก็มองว่าเฮ้ยมันกลับมาอยู่ในมือลุงหนออีกครั้งมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สวยนะเว้ยมันไม่ได้ว่าแบบคือเป็นเอกลักษณ์ของเราอ่ะแล้วบางทีอะไรไหมมันเป็นจุดเด่นดินะสะพายนะย้ำอีกทีฮาร์ดเลสสมอลนะครับเดี๋ยวดีเจ็ดร้อยอยู่ใกล้มีใส่ดีเจ็ดร้อยได้เลยนะสบายเลยเมื่อก่อนลุงหนอก็มีฮาร์ลีสมอลไอตัวสีกากีแทนนะครับเวลาขึ้นเหนือขึ้นเชียงใหม่ลุงก็จะเอาเนี่ย D700 แล้วก็เลนส์วายตัวหนึ่งแล้วก็เลนส์ฟิกซ์ตัวหนึ่งใส่ไปได้เลยเล็กๆเบาๆนะฮะนี่ดูซะก่อนในคลิปดูส้มแป้นตัดกับเสื้อวันนี้ใส่สีเหลืองลุงหนอใส่เสื้อสีเหลืองไหมส้มเหลืองเลยไหมดูแป้นจังเลยนะฮะนี่ก็ยังคงคุณภาพเหมือนเดิมสำหรับกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมแต่ว่ามันไม่ได้มีเฉพาะสีนี้นะไอ้สีเป็นแป้นนะคือต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีเขียวเลมอนลุงเห็นเลยนะเขียวแบบโอ้โหมาแป้นๆเนี่ยมันจะมีธีมพวกนี้ธีมแบบสะท้อนแสงพวกนี้มีอยู่หลายสีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยคือตัวแทนลุงไม่แน่ใจว่าพวกนี้เขามีสต็อกหรือเขามาทำตลาดหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้สีพวกนี้พอมันขายไม่ได้เยอะหรือขายลำบากเขาก็ไม่อยากสต็อกกันแต่ไม่เป็นไรถ้าสนใจลองทักมาหรือบางทีจังหวะเจอมือสองมือสามเข้ามาสภาพดีๆก็อาจจะได้ของดีราคาถูกนะแม่ถูกใจนี่ลุงหนอรีวิวด้วยดูจอมอนิเตอร์ไปด้วยโอ้โหแป้นดีจังเลยนะครับแล้วแต่ชอบน่ารักดีนะเอาแค่นี้เนาะผ่านมาแวะมานะครับ